อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลข UD เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ PowerPay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่มเต้ Channel นะครับวันนี้อยู่เกม Counter Strike เช่นเคยนะครับในคลิปวันนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับ PVP ในสัปดาห์ที่26นะว่ามีตัวละครไหนและทีมไหนที่น่าใช้งานบ้างนะครับก่อนอื่นเราไปดูสถานการณ์ของ PVP ในสัปดาห์ที่26กันก่อนเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีการจัดทีมให้เพื่อนๆเป็นแนวทางคร่าวๆด้วยนะครับมาที่การแบนและการเล่นขั้นของสัปดาห์นี้นะครับเปิดมาทุกคนมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่มีนะครับก็ตามปกตินะครับเป็นลีซูยอนครับกับนายูบินครับที่โดนแบนนะครับแล้วก็ใครหว่องด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็3คนนี้แหละสร้างความปวดหัวมากๆเลยนะครับอุ๊ยมีเซอร์ไพรส์มีฮะนี่ครับคอเดียกับอีฟลีนครับโอ้โหเป็นครั้งแรกนะที่ตัวฮิลตัวหลักนะครับ2ตัวนี้นะครับโดนแบนทั้งคู่นะฮะแล้วโดนแบน2คอร์สเลยนะครับโอ้โหเท่ากับว่าสัปดาห์นี้ถ้าเกิดจะใช้ตัวฮิลก็ต้องใช้บริการยังฮาริมหรือว่าชินัสึนะครับหรืออาเลียสนะฮะแล้วก็นี้ครับทหารไรเฟิลครับเหลือแบน1คอร์สนะส่วนไอชวายครับแบน2คอร์สนะครับกาอื่นครับเหลือแบน2คอร์สซอยูนเหลือแบน3คอร์สนะครับก็หมดสิทธิ์ใช้งานแน่นอนครับสำหรับ5ตัวละครตัวนี้นะครับส่วนฐานตาแดงใครอยากจะเข็นลงก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับส่วนลิซูยองกับนายบินผมมองว่ายังไม่น่าใช้งานนะคอร์สเยอะเกินไปนิดนึงนะครับแต่นายบินอาจจะมีคนแอบเอาลงได้นะครับคอร์ส7แต่ผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูยานรบที่ถูกแบนบ้างยานรบที่ถูกแบนหูนิวโอโอเหรอแบน3เลยเหรอไปทำอะไรมาครับนิวโอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนส่วนใหม่จะเล่น Enterprise กันเยอะนะครับเพราะ Enterprise เนี่ยจะรวบศัตรูแถวหน้านะแล้วก็อีฟลีนอะไรพวกเนี้ยรวบมาแล้วก็ใช้ลีซูยอนครับใช้ท่าฟันเนลยิงรวมทีเดียวนะครับแต่แปลกใจมากเลย Enterprise โดนแบนแค่1เท่านั้นเพราะว่าอาจจะใช้เยอะแล้วก็อัตราวินเลทมันก็อาจจะถั่วๆกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็สัปดาห์นี้ก็อาจจะใช้พวกเล็กซูเปเรียเอานะครับน่าจะเวิร์กกว่านะครับเดี๋ยวไปดูหน่วยรบถูกอัปเกรดกันนิดนึงเปิดมาครับทาราสครับนี่เพิ่งเข้าตู้มานะได้บัฟเลยเหรอนี่เพิ่งเข้าตู้มาได้บัฟเลยเหรอครับขายของเก่งมากครับซีลองเกมสุดยอดนะครับโอ้โหแล้วก็มินาโตะครับได้บัฟครับแล้วก็บราวนี่มัวครับได้บัฟด้วยนะก็บราวนี่มัวใครเล่นทหารครับก็ใส่ไว้นะครับส่วนมินาโตะใครเล่นเคาน์เตอร์ก็ควรค่าแก่การใส่ไว้เป็นอย่างยิ่งครับคอสแค่1เท่านั้นเช่นเดียวกับทาราสนะครับสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับทั้งทีมเคาน์เตอร์แล้วก็ทีมจักรกลนะครับโอ้โหใส่มาแบบนี้สัปดาห์นี้สนุกนะครับดูคร่าวๆเนี่ยยูนาแน่นอนนะครับสัปดาห์นี้นะครับยูนาเนี่ยเป็นตัวหลักแน่ๆนะครับแล้วก็ต้องใช้บริการฮาลับหรือเปล่านะครับโอเคก็สนุกแน่นอนครับก็จะเป็นวีคที่ยูนาครับโดดเด่นมากๆฉะนั้นใครมีแผนจัดการยูนาได้นะครับก็สามารถที่จะชนะได้เลยนะครับใน PP สัปดาห์นี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครในแต่ละสายกันก่อนนะครับว่าตัวที่น่าใช้งานมีตัวอะไรบ้างนะครับผมอาจจะหยิบแต่ละสายมา3ตัวบ้าง2ตัวบ้างนะครับผมเพื่อให้คลิปกระชับนิดนึงแล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูทีม PVP กันนะครับที่ผมจัดคร่าวๆนะฮะที่สายปะทะครับตัวแรกครับไม่ต้องคิดมากครับยูนาสปริงฟิลด์อย่างแน่นอนครับปลดแบนมาเรียบร้อยครับสัปดาห์ที่แล้วขนาดยังไม่ปลดแบนยังมีคนเอามาใช้เยอะเลยนะครับยูนาเนี่ยดาเมจจัดมากนะครับก็เป็นตัวที่สัปดาห์นี้ครับเป็นดาเมจดีลเลอร์ของทีมนะครับยูนาใครที่มีครับต้องเอามาใส่เข้าทีมอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับในสัปดาห์นี้นะครับโอ้โหตัวที่ร้อนแรงมากๆครับก็คืออีฟริตนะครับอีฟริตเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจอนายูบินเข้าไปนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะใช้งานลำบากนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้ครับนายบินโดนแบนครับก็ได้เวลาเฉิดฉายกับอีฟริตแล้วนะครับอีฟริตเนี่ยโจมตีศัตรูที่เป็นสายป้องกันกับสายปะทะเนี่ยแรงมากนะครับแล้วก็ยังมีท่าที่ไม่สนใจดีเฟนส์ของศัตรูด้วยครับอีก 25%
และพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการโจมตี 25% ด้วยนะครับของสกิลพิเศษนะคือครบครึ่งมากนะครับก็นึกภาพครับเอาตัวค้ำข้างหน้าแล้วก็อีฟิตครับยืนข้างหลังนิดนึงแล้วก็มียูนายืนด้วยเนี่ยโอ้โหรับรองครับฝั่งนูนี่คือแบบเละฮะใครมีก็เอาใส่เข้าทีมด่วนๆเลยครับอีฟิตตัวละครตัวสุดท้ายนะครับในสายปะทะนะครับผมให้เป็นหยานซิงนะหยานซิงเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งนะครับเพราะว่าลบบัฟได้แล้วก็ที่โดดเด่นมากๆคือการทำซีซีครับแล้วก็ทำไม้ตายครับคือศัตรูโดนทีนี่คือแบบทั้งฉากเลยนะก็ต้องลองดูครับว่าวีคนี้จะเวิร์กไหมนะครับแต่ว่าก็ผมก็ให้มันเป็นอันดับ3เลยนะนะครับถ้าเกิดใครที่มองตัวอื่นก็อาจจะเป็นพวกชิฟยุอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอได้อยู่นะครับถัดมาครับมาต่อที่สายป้องกันนะครับสายป้องกันอันดับแรกครับที่ผมใส่มาครับคือฮิวเดนะครับฮิวเดสัปดาห์นี้น่าจะเป็นตัวที่ดีเพราะว่าช่วยยืนแนวหน้านะครับรับดาเมจให้เพื่อนๆครับแล้วก็อึดมากด้วยครับฮิวเดนะครับก็เป็นตัวที่ผมมองว่าโอเคนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยผมให้เป็นเซราเฟลนะให้เป็นเซราเฟลนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ให้เป็นเซราเฟลครับสำหรับเซราเฟลใครที่เลเวล110นะครับเอาเซราเฟลมาใช้เลยครับประหยัดคอสไป2ครับแล้วก็อึดด้วยนะแล้วก็แชร์ดาเมจให้เพื่อนๆด้วยนะครับดีมากนะครับสำหรับเซราเฟลแล้วก็ส่วนอันดับ3ครับเป็นริยูมีครับริยูมีคอสแค่3เองนะครับใช้งานได้ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังยูนาด้วยนะครับเพราะว่ายูนาอาจจะยิงไม่กี่ทีริยูมีอาจจะตายได้เลยนะครับต้องระวังนิดนึงมาที่สายยิงจู่โจมนะครับสัปดาห์นี้ครับโดนแบนกันหลายคนนะครับก็เลยเลือกตัวที่ได้รับบัฟนะครับอย่างมินาโตะมานะครับเป็นอันดับ1นะครับประโยชน์ของมินาโตะก็คือคอสแค่1นะครับสามารถหมุนหาเด็กได้ดีนะครับแล้วก็ตัวมินาโตะเนี่ยสกิลกว้างนะครับใส่เซ็ตคูลดาวน์ดีๆเนี่ยสกิลไม้ตายออกปุ๊บเนี่ยโดนทั้งฉากเลยนะครับก็ดีมากๆนะครับส่วนใครมองโรซาเลียก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าสัปดาห์นี้ลูมิล่าดูมีภาษีกว่าโรซาเลียนะก็เลยอาจจะพุ่งเป้าที่ลูมิล่าซะเยอะนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือทาลาสนะครับทาลาสเนี่ยแต่คล้ายๆกับอีฟิตนะครับก็คือลงมาปุ๊บได้กรอบป้องกัน 100% นะครับแล้วก็จุดเด่นของทาลาสอีกอันนึงคือสกิลติดตัวนะครับลดพลังป้องกัน 20% นะครับเป็นเวลา4วินาทีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับคอร์สแค่2นะใครที่มีเซตจากโกลดีๆก็เอามาใส่ทีมได้นะครับมาที่สายซุ่มยิงนะครับผมให้ลุดมิล่านะครับเป็นอันดับ1นะครับก็สัปดาห์นี้น่าจะเอามาจัดการยูนาได้ดีครับรวมถึงตัวแถวหน้าของศัตรูด้วยนะครับลงมาปุ๊บก็ดีดศัตรูดูดแล้วก็ดีดออกเลยนะครับสกิลพิเศษครับแรงมากแล้วก็เป็นตัวที่ยิงเป้าเดี่ยวได้ค่อนข้างแรงนะครับสำหรับลูมิล่าหลายๆคนน่าจะเลเวล102 104กันแล้วนะครับในสัปดาห์นี้บางคนที่ซื้อพรีเมียมไปก็106เรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวดาเมจตัวนึงครับที่โอเคเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับตัวหนักที่2ผมให้เป็นซินเวียนะครับซินเวียก็ลงมาทำสตันได้ครับคอสไม่เยอะนะครับก็ทำให้ทีมเราเนี่ยถ้าเกิดมีพวกอีฟิตหรือมีตัวอื่นอยู่เนี่ยก็ทำดาเมจต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ใช้ความได้เปรียบของท่าสตัน4วิของซินเวียเนี่ยนะครับส่วนอันดับหลังๆจากนี้ผมก็มองเป็นพวกคารินบองหรือว่าเสี่ยวหลินนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงสัปดาห์นี้เนี่ยเลซูเบเลียนะครับน่าจะมีคนใช้งานเยอะครับฉะนั้นเนี่ยพวกสไนเปอร์นะครับแถวหลังเนี่ยอาจจะโดนท่าเลซูเบเลียรวบได้นะครับต้องระวังด้วยละกันนะมาที่สายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตผมให้อันดับ1เป็นฮารับนะครับฮารับเอามาเพื่อจัดการยูนาอเวกโดยเฉพาะนะครับการฟาดแซ่ของเธอนะครับโดยใช้สกิลพิเศษเพียงครั้งเดียวนะครับทำให้นกของยูนาเนี่ยมาหันมาโจมตีเพื่อกันนะครับแล้วแป๊บเดียวนกเธอก็จะตายนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้จัดการยูนาโดยเฉพาะฉะนั้นควรจะมีติดเอาไว้นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้มีอีฟิตด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าระหว่างอีฟิตกับฮารับเนี่ยอันไหนอาจจะดีกว่ากันนะครับหรือว่าจะใช้งานได้คู่กันเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองเช็คดูนะครับหลังจากที่ PP เปิดแล้วนะครับต่อมาครับหนักที่2ครับวีนี้ตัวฮิลหายไปหมดเลยนะครับก็เหลือยังฮาริมนะที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ชินัสึนะครับ2คนแล้วก็มีอาเรียสด้วยนะครับผมก็เลยเอาติดมาไว้นะครับเผื่อเพื่อนต้องการตัวฮิลนะครับก็เอาเลยแต่ว่าถ้าเกิดตัวฮิลที่ดีสุดก็ตอนนี้เป็นยังฮาริมครับลงมาปุ๊บได้บาเรียเลยแล้วก็ถ้าไม่ตายครับเพิ่มเลือด 30% นะแล้วก็เล่นเกตด้วยนะครับมาที่คนสุดท้ายนะครับไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่านายูบินโดนแบนแล้วนะครับ
เป็นซิกมานะครับใครที่รักน้องชอบน้องอยากจะเอาลองมาใช้ดูนะครับก็ลองมาใช้ได้นะครับก็ต้องตั้งเป็นลีดเดอร์นะถึงจะดีนะครับหรือไม่งั้นก็แอบๆลงนะครับก็ซิกมาก็ใช้งานได้นะครับสัปดาห์นี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าลองใช้ดูแล้วจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอันนี้แนะนำเฉยๆนะเอาละครับก็มาจัดทีมคร่าวๆกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการคาดเดานะครับก่อนที่ PP จะเปิดนะครับยังไม่ได้ทดลองนะก็ถ้าผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับได้ลองใช้ทีมครับลุยดูนะครับใน PVP สัปดาห์นี้นะฮะก็ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นฮิวเดนะครับนะเป็นตัวแนวหน้าเลยครับก็ที่ผมดูเนี่ยหน้าตั้งฮิวเดเป็นลีดเลยนะครับเพราะว่าในปาร์ตี้ที่ผมใช้เนี่ยไม่มีตัวแทงเลยนะครับแล้วก็อาจจะลองใช้อย่างซิงดูนะครับแต่ถ้าไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวอื่นมาแทนนะครับแล้วก็ใช้ยูนาครับยูนาเวกเป็นตัวดาเมจดีลเลอร์นะครับตัวซัพพอร์ตเนี่ยเป็นยังฮาริมนะคอยสร้างเกาะแล้วก็เพิ่มเกจแล้วก็ฮิวให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวดาเมจตัวนึงก็คืออีฟริตนะครับเป็นตัวที่เอาไว้จัดการแนวหน้าของศัตรูนะครับจัดการพวกฮิวเดหรือว่าเซราเฟลอะไรพวกนี้นะครับใช้อีฟริตจัดการได้เลยแล้วก็ตัวมินาโตเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าหมุนหาเด็กนะฮะสมมติแบบหายูนาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะพอเราตั้งฮิวเดเป็นลีดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำดาเมจได้ใช้ได้เลยนะครับมินาโตถัดมาเป็นฮารับนะครับฮารับเนี่ยเอามาไว้จัดการยูนาเท่านั้นนะครับใช้ฟาแซฮารับเนี่ยใช้คูดาวก็ได้หรือใช้เลือดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะส่วนอันดับท้ายครับลุดมิล่านะครับอันนี้เอามาไว้ยิงเป็นดาเมจเสริมนะครับจัดการยูนานะครับลุดมิล่าเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าวิกเนี้ยคนน่าใช้ลิซูเบียแหละผมดูทรงแล้วนะครับก็พวกสายแบบยืนแนวหลังนะฮะระวังท่ารวบของเลซูเบียนะครับอาจจะรอเขาใช้ก่อนแล้วค่อยเอาลงนะครับก็จะทำให้รอดชีวิตได้ครับเพราะลูมิล่าเนี่ยเป็นยูนิตลอยฟ้านะมีแค่อลิซาเบธเท่านั้นครับที่ลวงได้ครับตอนนี้นะครับก็ลงมาดีๆเนี่ยทำดาเมจนะดีมากเลยนะครับส่วนแถวล่างครับสองแถวนี้ก็เป็นยูนิตที่เอาไว้สับเปลี่ยนนะครับตามตำแหน่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกครับ PP จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับเพราะอันนี้เป็นการคาดเดาในการจัดทีมเฉยๆนะครับแต่คิดว่าทีมนี้น่าจะใช้ได้เกือบหมดนะอาจจะมีเปลี่ยนตรงหยานซิงนี่แหละนะครับส่วนใครที่ฮิวเดไม่มีนะครับก็ใช้เซลเฟลหรือว่าลิวมีแทนนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับก็คิดเห็นอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าสัปดาห์นี้ตัวไหนเวิร์กตัวไหนไม่เวิร์กบ้างนะครับเพราะว่าถ้าคลิปลงแล้วตอน 9:00 นอาจจะมีคนลงสนามมาแล้วนะครับฝากให้คำแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดทีมไหนใช้ดีนะครับผมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ